คุณเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ทายนิสัยได้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาทายนิสัยนะครับว่าคุณเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ก็ทายนิสัยได้นะครับก็ตรงไม่ตรงยังไงเนี่ยก็อยากให้ช่วยกันคอมเมนต์ไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าการดูดวงหรือหลักโหราศาสตร์พวกนี้ก็เป็นเหมือนการเก็บสถิติชนิดหนึ่งนั่นแหละนะครับโอเคเริ่มเลยนะครับถ้าคุณเป็นลูกคนโตคนที่เกิดเป็นลูกคนโตเนี่ยจะมีนิสัยที่ชอบเป็นผู้นำมากกว่าเป็นผู้ตามบุคลิกท่าทางเนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองสูงเข้มแข็งแล้วก็ลึกๆเป็นคนค่อนข้างเผด็จการชอบออกคำสั่งคนอื่นในขณะเดียวกันคนคนนี้เนี่ยก็มีนิสัยที่ชอบปกป้องดูแลที่ตัวเขาเนี่ยชอบวางท่าแล้วก็ทำท่าทางให้ดูโตกว่าวัยนะครับแล้วก็คนที่เป็นลูกคนโตเนี่ยก็มักจะมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาล้ำสิทธิ์เขาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวในระดับหนึ่งนะครับถ้าเขาอยู่ในโลกส่วนตัวเนี่ยอย่าได้ไปมั่วนิ่มไปก้าวก่ายเรื่องของเขานะครับเพราะไม่งั้นเขาจะหัวร้อนง่ายๆนะครับเขาเป็นคนที่สนใจโลกภายนอกชอบการผจญภัยเวลาที่เขาตั้งใจทำอะไรสักอย่างเนี่ยก็จะต้องไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้เป็นคนที่ชอบการแข่งขันชอบการเป็นที่หนึ่งไม่ชอบเป็นสองรองใครถ้าอยากรู้ว่าพ่อแม่ของคนคนนี้เป็นยังไงเนี่ยก็ให้ดูลูกคนโตนะครับเพราะว่าเขาจะซึมซับแล้วก็ดึงดูดอุปนิสัยมาจากพ่อแม่ได้มากที่สุดนะครับคนเป็นลูกคนโตเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถในสายตาคนอื่นเป็นคนที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้มีความเสมอต้นเสมอปลายค่อนข้างสูงเป็นคนที่เหมาะกับอาชีพการปกครองรับราชการเป็นหัวหน้าคนสำหรับเรื่องความรักคนที่เป็นลูกคนโตเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นลูกขี้หึงแล้วก็ชอบทำตัวเป็นเจ้าชีวิตชอบวงการคนรักแล้วก็ต้องตามใจเขารวมถึงห้ามเปลี่ยนแผนการอะไรพวกนี้ของเขาด้วยลูกคนโตเนี่ยเหมาะกับหญิงคนกลางมากที่สุดนะครับเพราะว่าหญิงคนกลางเนี่ยมักจะเป็นคนที่ถูกลืมขี้เหงาและไม่รู้สึกเลวร้ายอะไรกับการเจ้ากี้เจ้าการนะครับแต่ถ้ากับลูกหญิงคนเล็กเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะครับอาจจะเข้ากันไม่ค่อยได้นะครับถ้าคุณเป็นลูกคนกลางคนที่เป็นลูกคนกลางเนี่ยมักจะเป็นคนที่ค่อนข้างสบายๆไม่ค่อยเรื่องมากสักเท่าไหร่นะครับนิสัยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของลูกคนกลางคือเป็นคนที่ชอบให้อภัยเป็นนักการทูตนักติดต่อเจรจาสื่อสารหรือประสานความสัมพันธ์นะครับเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นสูงเป็นคนที่มีความอดทนลูกคนกลางเนี่ยเป็นคนที่ใจอ่อนเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วแล้วก็ชอบที่จะเอาใจใส่ดูแลคนอื่นเป็นอย่างดีคอยอยู่เป็นเพื่อนกับคนโน้นคนนี้แต่เชื่อไหมว่าลึกๆเนี่ยลูกคนกลางเนี่ยค่อนข้างขี้เหงาแล้วก็ขี้น้อยใจนะครับเพราะบางครั้งการเปิดเป็นลูกคนกลางเนี่ยมักจะถูกลืมบ่อยๆเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบการปะทะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทนะครับเป็นคนที่มีจิตใจละเอียดอ่อนมีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นบุคลิกท่าทางของคนที่เป็นลูกคนกลางเนี่ยมักจะเป็นคนที่นุ่มนวลอ่อนโยนเป็นนักฟังที่ค่อนข้างดีเป็นคนรักเพื่อนเป็นคนคบง่ายแล้วก็นิสัยสบายสบายชอบเป็นผู้ตามมากกว่าชอบเป็นผู้นำนะครับเป็นคนที่ใจกว้างพอสมควรไปไหนไปกันก็ส่วนใหญ่ลูกคนกลางเนี่ยแหละที่จะติดเพื่อนแล้วก็เป็นคนที่ชอบผจญภัยแต่จุดอ่อนของลูกคนกลางเนี่ยก็คือไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองอารมณ์ไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่แปรปรวนง่ายในเรื่องของความรักเนี่ยลูกคนกลางเนี่ยเป็นคนที่ชอบโกหกเพื่อที่จะให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีนะครับแม้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะดูรุนแรงและร้ายกาจแต่ว่าเขาจะยอมโกหกเพื่อที่จะให้ทุกอย่างจบลงได้ดีนะครับลึกๆเขาดูเป็นคนที่เหมือนพึ่งไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเข้มแข็งอารมณ์ไม่แน่นอนสักเท่าไหร่นะครับลูกคนกลางเนี่ยมักจะเข้าได้ดีกับ
ลูกคนโตนะครับหรือคนที่เข้มแข็งกว่าเขาชอบเป็นผู้นำมากกว่าเขานั่นเองนะครับถ้าคุณเป็นลูกคนเล็กคนที่เป็นลูกคนเล็กเนี่ยมักจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีนิสัยขี้อ้อนเป็นคนที่เข้ากับคนได้เก่งเป็นคนที่มักทำตัวเด็กกว่าอายุที่เป็นอยู่นะครับเป็นคนที่ขี้เล่นรักสนุกชอบเฮฮาเป็นนักสังคมที่ค่อนข้างดีชอบเที่ยวเตะแล้วก็ชอบเรื่องบันเทิงคนที่เป็นลูกคนเล็กเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์น่าหลงใหลมีชีวิตชีวาเป็นคนร่าเริงบางครั้งเขาอาจจะเอาใจใครไม่ได้นานเพราะว่าเขาชอบที่จะถูกเอาใจมากกว่านั่นเองนะครับคนคนนี้เนี่ยเวลาเอาแต่ใจขึ้นมาเนี่ยก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาจะเอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่จะเอาอะไรก็ต้องเอาให้ได้เป็นคนที่ไม่ค่อยยอมใครไม่ชอบเป็นรองใครนะครับเป็นคนที่ชอบทดลองอะไรใหม่ๆคนคนนี้เป็นคนที่ชอบทำอะไรแปลกกว่าเดิมนะครับเป็นคนรักอิสระแล้วก็เป็นคนที่มีหลักการในชีวิตด้วยความที่ว่าเขาชอบเรียนรู้แล้วก็จดจำความผิดพลาดของคนอื่นแล้วก็เก็บมาเป็นบทเรียนนะครับคนเป็นลูกคนเล็กเนี่ยบางครั้งก็เป็นคนที่หลงตัวเองเหมือนกันแต่จะพึ่งพาไม่ค่อยได้นะครับชอบขอความช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าแต่ก็มักจะเป็นที่รักของเพื่อนๆ นะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีชีวิตชีวาเป็นคนที่ติดเพื่อนแต่ไม่ค่อยอยู่ติดบ้านแล้วก็ไม่ค่อยเป็นคนขี้เหงาสักเท่าไหร่นะครับสำหรับเรื่องของความรักเนี่ยคนที่เป็นลูกคนเล็กเนี่ยไม่ค่อยมีความรับผิดชอบนะครับถึงแม้จะร่าเริงขี้อ้อนแต่ก็เป็นคนที่เอาแต่ใจมากๆนะครับจนบางครั้งเนี่ยก็ทำให้อีกฝ่ายปวดหัวได้เหมือนกันดังนั้นนะครับคนที่จะมาเป็นคนรักของคนที่เป็นลูกคนเล็กเนี่ยอาจจะต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นผู้นำกว่าเขาจะดีมากๆนะครับสุดท้ายนะครับถ้าคุณเป็นลูกคนเดียวถ้าคุณเป็นลูกคนเดียวเนี่ยก็มักจะเป็นลูกที่พ่อแม่รักมากๆนะครับเพราะว่ามีคุณคนเดียวนั่นแหละคนที่เป็นลูกคนเดียวเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยรักอิสระนะครับเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองมากพอสมควรขออภัยนะครับลูกคนเดียวเนี่ยคือส่วนผสมของลูกคนโตแล้วก็ลูกคนเล็กนั่นเองนะครับคือมีนิสัยเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความกล้าหาญมีความทะเยอทะยานสูงอยากได้ดีนะครับแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็ไม่ค่อยขึ้นกับใครเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมเป็นคนที่ไม่ค่อยแคร์คนอื่นนะครับเป็นคนที่หลงตัวเองนะครับคนที่เป็นลูกคนเดียวเนี่ยเป็นคนที่ดูค่อนข้างคบยากแล้วก็ต้องใช้เวลาในการเปิดใจด้วยนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างตามใจตัวเองพอสมควรนะครับสำหรับเรื่องความรักเนี่ยก็คือเขาจะชอบคนที่ยอมเขาแล้วก็ตามใจเขานะครับแล้วก็พูดคุยง่ายนั่นเองนะครับไม่ชอบคนหัวแข็งสักเท่าไหร่นะครับโอเคก็ตรงไม่ตรงยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ดูนิดนึงก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็รับชมนะครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องเราครับสวัสดีครับ